เตอร์จรินพรยอมรับผิดแบบไม่มีข้อแก้ตัวหลังจากที่ตนเองได้แกล้งถ่ายคลิปขณะนักแสดงหนุ่มเตตะวันกำลังเปลี่ยนเสื้อผ้ากลายเป็นดราม่าโดยเตอร์ยอมรับว่าทำความผิดและเห็นด้วยกับคำวิจารณ์ว่าเพศไหนก็ไม่ควรเจอเรื่องแบบนี้โดยเต้ยเผยว่าไม่มีเจตนาไม่คิดว่าจะกลายเป็นดราม่ายอมรับผิดทำให้เรียนรู้ต่อไปจะทำอะไรในสื่อออนไลน์ต้องทำอะไรที่สร้างสรรค์แต่เป็นคนน่ารักจึงอยากเล่นด้วยถือว่าเก็บเป็นบทเรียนส่วนตัวไม่สนับสนุนเรื่องของการคุกคามทางเพศแต่กลายเป็นตัวเองทำเสียเองพร้อมย้ำว่าไม่มีเจตนาไปในทางนั้นจริงๆขณะที่เรื่องความรักตอนนี้ไม่รีบอยากอยู่กับครอบครัวก่อนเพราะเพิ่งสร้างบ้านเสร็จและอยากอยู่กับตัวเองอยากทำอะไรที่อยากทำยังไม่มีคนคุยก่อนอื่นต้องแสดงความยินดีกับมิวริฐาที่ตั้งครรภ์ตนเองจะรออุ้มหลานจริงๆเรื่องนั้นก็ไม่มีเจตนาไม่ดีอะไรเลยจริงๆค่ะคือแบบว่าเอ็นดูน้องเนาะแต่ว่าก็เข้าใจมากๆที่มันเป็นประเด็นที่ค่อนข้างเซนซิทีฟจริงๆนะคะเรื่องนี้แต่ก็ไม่คิดว่ามันจะแบบสื่อไปในทางนั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอทุกอย่างมันออกมาเราก็ยอมรับค่ะแล้วก็ขอโทษไปเรียบร้อยแล้วคือร้อยวันพันปีก็ไม่ได้ถ่ายอะไรแบบนี้นะแต่ว่าวันนั้นก็นั่นแหละค่ะเป็นจังหวะแบบผิดเองค่ะขอโทษทีคือด้วยคลิปที่ออกมาก็เข้าใจได้ค่ะว่ามันจะแบบสื่อไปในทางนั้นได้แต่ว่าเราไม่ได้มีเจตนาในทางนั้นจริงๆอะไรเงี้ยแล้วตัวเต้เองก็ไม่ได้สนับสนุนเรื่อง sexual harassment อยู่แล้วเลยคือเป็นเรื่องที่แบบมันไม่ควรจะเกิดขึ้นไม่ว่ากับเพศใดก็ตามอะไรเงี้ยค่ะขอบคุณที่รับชม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะและถ้าคุณผู้ชมไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆก็สามารถติดตามได้ที่ Facebook TNN Live หรือว่าติดตามทางช่องทางอื่นที่ง่ายมากๆเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ค่ะ